สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอจะชวนเพื่อนๆทาเล็บกันนะคะเล็บเพื่อนๆแบบไม่อยากไปทาที่ร้านหรือทาไปทาที่ร้านแล้วไม่ถูกใจนะคะเอมีวิธีทาเล็บง่ายๆสไตล์ของเอเองนะคะถึงเอจะแต่งตัวไม่เป็นนะแต่เรื่องทาเล็บอะไรอย่างเงี้ยเออะทำได้นะคะคุณเรามีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันซึ่งมันไม่ใช่เรื่องยากเลยเอทาได้ทั้งมือข้างนี้แล้วก็มือข้างนี้ในแบบฉบับที่ช่างทาเล็บบางคนยังทําไม่ถูกใจเราอ่ะคือเขาทาได้แต่ว่าทําไม่ถูกใจเรานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทาไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเอก็จะเป็นสีนี้ใช่ไหมตอนนี้ก็จะเป็นสีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างเล็บกันก่อนเดี๋ยวพักสักครู่เอจะไปล้างเล็บก่อนเดี๋ยวเอจะมาชวนเพื่อนๆทานะคะมาค่ะเราได้ล้างเล็บกันเสร็จเรียบร้อยแล้วล้างเล็บกันเสร็จเรียบร้อยเล็บนี้อยู่คงทนมากเลยคือเขาไม่ยอมหักสักทีนะคะเพื่อนๆเนี่ยเล็บนี้เขาอยู่นานมากเลยก็ไม่ยอมหักเล็บนี้หักไปแล้วตอนจัดคริสต์มาสเล็บนี้ก็หักเมื่อวานนะคะก็เล็บนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเล็บของเอนะเดี๋ยวเราก่อนเราไปทําเราต้องทําอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็เปิดแต่ละสีเอาไว้นะคะเปิดเอาไว้เลยเพื่อนๆชอบสีไหนก็เขย่าเขาก่อนนะคะเขย่าให้เขาเนื้อพวกเนื้อกับน้ําเขาเข้ากันนะคะเนื้อกับน้ําของสีทาเล็บเขาเข้ากันนะคะแล้วก็เปิดเอาไว้สีทุกสีเลยแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบสีไหนนะคะก็จะมีนะถ้าเพื่อนๆทาแฟนตาซีนะคะถ้าเพื่อนๆแบบว่าทาแฟนตาซีคือทาหลายๆสีในเล็บเดียวกันก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปทากันโอ้ sorry แป๊บนึงนะคะเล็บเอก็จะมาในแนวนี้นะคะทาในแนวนี้ถ้าสมมติว่าเราทาสีแดงนะคะถ้าเพื่อนๆทาแฟนตาซีเพื่อนๆสามารถทำแบบเนี่ยสีแดงเฉียดอย่างเงี้ยค่ะถ้าเพื่อนทามีเล็บยาวอ่ะถ้าเพื่อนจะทำแฟนตาซีนะคะนะคะก็เนี่ยค่ะถ้าอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เอาสีอะไรก็ได้ที่เพื่อนเพื่อนชอบนะคะแล้วก็ตัดลงไปครึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะนะคะตัดลงไปประมาณเนี้ยแล้วก็เอาสีเน้นนะคะว่าเอาสีที่เพื่อนๆชอบเวลาจะเอาสีลงก็ปาดสีลงมานิดนึงนะคะปาดสีเขาลุงฮันมาแล้วค่ะลุงฮันก็ไปรับเด็กเดี๋ยวก็เจียวจ้ำพิงค์ทำให้หน่อยเนี่ยนะคะเวลาทาเล็บแฟนตาซีก็ทาอย่างนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวคือให้เขาอันเนี้ยแค่เนี้ยคือเอใช้ยี่ห้อเมืองนอกเขาจะแห้งไวนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขาแห้งไวอย่างเงี้ยทาทับอีกทีนึงนะคะแค่สองรอบก็พอนะคะเพื่อนๆค่ะนะทาสีทับแค่สองรอบลุงฮันเขาไปรับหลานมานะคะวันนี้วันที่26นะคะเนี่ยค่ะก็จะได้เล็บแฟนตาซีง่ายๆนะคะสไตล์เพื่อนๆเองใครจะชอบสีแบบไหนก็จัดไปนะคะซ้ำได้นะคะซ้ำอันนี้เราซ้ำไปแล้วใช่ไหมสีนั่นนะคะเราซ้ำไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาซ้ำสีแดงมาแล้วค่ะมาแล้วเรามาซ้ำสีแดงกันตรงนี้นี่เฮ้ยเฮ้ยซีจีไม่อยู่รอดช่วยเฮ้ยแม่ช่วยกับมาช่วยกันทีช่วยกันมาช่วยกับมามาช่วยมาฮะช่วยต้องช่วยกับมามาdan he come dan he will be yeah okay มาคิสวิสเปลล์ซามันนะเอ๊ะนี่จะกลับถึงหน้าอีก
นางมาแล้วนางคิดถึงแม่นางเนี่ยค่ะก็จะมาในแนวนี้ค่ะสงสัยมาและคิดถึงอลูกคนที่3นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะเอาสีดำปาดตรงกลางด้วยนะคะสีดำเนี่ยสีดำปาดตรงกลางนะคะสีดำปาดตรงกลางเนี่ยค่ะปาดสองรอบไปค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้สีเข้มเท่ากันแล้วค่ะเห็นไหมคะก็จะได้สีเข้มเท่ากันนะคะเนี่ยค่ะวิธีทำทาเล็บแฟนตาซีก็ประมาณนี้ค่ะไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ทาแฟนตาซีนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ทาแฟนตาซีนะคะก็ธรรมดาเนี่ยค่ะทาอย่างเงี้ยค่ะเอกก็ทาอย่างเงี้ยธรรมดาเนี่ยค่ะทาอย่างเงี้ยธรรมดาปาดเอามาแล้วก็ปาดเอามาแล้วก็ปาดมาปาดนะคะไอ้คนนั้นคิดถึงแม่เนี่ยค่ะปาดปากขวดก่อนนะคะก็บอกว่าไม่มีอะไรปาดเมควิดีโอไม่ฟีดีโอพอดีย่าเนี่ยค่ะปาดอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะปาดก่อนแล้วก็เนี่ยเนี่ยค่ะโอ้เป็นเอซอมโลคีเนี่ยนี่นะมาเนี่ยค่ะก็เอก็ทายอย่างเงี้ยค่ะเอก็ไม่ได้เฮ้ยเนี่ยค่ะง่ายๆเอ๊ะคำว่าง่ายๆจ้ะเน่ๆๆคำนี้อาจจะต้องเอาไว้คุยเรื่องแกเนี่ยเน่ๆๆๆคำว่าเนาะก็ใช่ใช่ไปเป็นไปคำนี้จะต้องมีคุยเรื่องแกแต่ว่าเธอจะด้วยคำแอคนั้นจะต้องเอาก็ไม่ได้ทำนะคะก็แค่นี้ค่ะไม่ยากพอเราทับรอบแรกเสร็จใช่ไหมเราอยากเข้มรอบสองใช่ไหมคะพอเราอยากเข้มรอบสองเนี่ยเพื่อนๆดูนะคะเอ็กก็ปาดอย่างเงี้ยค่ะปาดแล้วมารอบสองอีกเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะติดนิดนึงนะคะมันก็จะติดนิดนึงมันก็ไม่ได้ยากเราก็กรีดใช้นิ้วกรีดเอานะคะใช้นิ้วกรีดเอาอ๋อชวีเข้ามาแล้วคิดถึงแม่เขาเขาร้องไห้บ้านแม่เขาก็อยู่ตรงเนี้ยเขาร้องไห้เขากลับไปแล้วเหลือแต่สองคนนะเหลือแต่หลานสองคนนะเนี่ยค่ะนะคะก็ไม่ได้แบบเอก็ไม่เอก็ทำประมาณนี้ค่ะเอก็ทาแค่นี้ค่ะเอก็ไม่ได้ทาอะไรมากมายให้เพื่อนๆเห็นว่าเอาให้มันเต็มนะคะเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะนิ้วข้างนี้ก็เหมือนกันนิ้วข้างนี้นะคะเดี๋ยวเอกจะทาสีอะไรดีนิ้วข้างนี้จะเป็นว่าเอาทาสีอะไร
จริงๆแล้วเราเอาสีดำขึ้นบนหรือเอาสีม่วงขึ้นบนแล้วเอาสีดำอยู่ตรงกลางเอาสีแดงอยู่ข้างท้ายมันจะดูเด่นกว่าเอาสีดำกับสีม่วงมาลงท้ายนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็ข้างนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะข้างเนี้ยดูนิ้วข้างนี้ของเอโดนมีดบาดนะคะมีดสองข้างนี้โดนมีดบาดข้างนี้ก็เช่นกันนะคะเอก็จะทาสีที่แตกต่างกันนะคะอย่างสมมุติว่าเราทาสีนี้สมมุติว่าเราทาสีนี้เนี่ยค่ะเนี่ยนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือไม่ได้ตัดโตไม่ได้เซ็นเซอร์หรือไม่ได้อะไรนะคะเนี่ยค่ะข้อสำคัญนะมันต้องปาดน้ำยาที่ขอบขวดก่อนนะคะเนี่ยค่ะคือปาดน้ำยาที่ขอบขวดเสร็จแล้วก็เอาสีแดงมาทาทาสองรอบนะคะทาซ้ำสองรอบนะคะทาซ้ำสองรอบเนี่ยค่ะทาเบาๆจะเย็นๆไม่ต้องกระตุกกระตุกไม่ต้องอะไรนะคะก็คือเขาก็จะมีเลอะนิดนึงแต่ว่าเราไม่ได้เลอะมากอะไรขนาดนั้นนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วเราก็จะมาทาสีนี้นะคะในเล็บที่3นะคะสีนี้ในเล็บที่3เนี่ยค่ะแล้วก็สีม่วงในเล็บที่4นิ้วก้อยนะคะเราเพื่อนๆจะไปปาร์ตี้กันก็ง่ายๆค่ะแต่เพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงในการบรรจงทางนะคะแล้วก็จะเอาสีดำมาอยู่ที่นิ้วก้อยนะคะโอ้โซยหาสีดำมาอยู่ที่นิ้วก้อยนะคะถ้าเกิดเขาแบบมีคือถ้าเพื่อนๆซื้อใหม่ๆอ่ะมันจะเยอะใช่ไหมสีมันจะเยอะก็ต้องปาดที่ขอบขวดก่อนนะนะคะบางทีถ้าไม่ปาดมันจะทำให้เราเลอะเราทำไม่สะดวกนะคะเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาทาซ้ำกันสีนี้น่าจะต้องซ้ำ3รอบหรือเปล่านะคะสีนี้เพราะว่ามันจางมากเลยแป๊บนึงถ้ามันจังอย่างนี้ก็แบบเรียกว่าเขย่าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็มาสีนี้ต่อนางทะเลาะกันในรถหรือเปล่าไม่รู้แต่ไอ้คนนั้นขี้แย่ไอ้โชวี่อะขี้แย่ค่ะนางมาถึงแล้วนางร้องไห้นางจะกลับบ้านนางบอกนางคิดถึงแม่ร้อยวันพันปีนางไม่เคยเป็นแบบนี้ทะเลาะกันหรือเปล่าถ้าทะเลาะกันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะถ้านางเจอแม่นางปาร์ตี้ที่บ้านสนุกกว่าที่นี่นางก็จะคิดถึงนางก็อยากจะกลับไปประมาณนี้นะคะแต่สองคนนี้ไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เขาพูดยังไงเขาก็จะว่าตามเขาจะไม่ค่อยไอ้นั่นนางสายเขาคิดถึงแม่เขาจริงๆมั้งเขาถึงขั้นร้องไห้อยากกลับมาเพิ่งถึงอยากจะกลับบ้านคิดถึงบ้านเราก็หมดแต่ทาเล็บเราไม่ได้ถามอะไรบ้านก็อยู่ตรงนี้ค่ะ
อยู่แถวๆนี้แหละค่ะมาก็อยู่แถวนี้อันนี้ขอทา3รอบนะคะเพราะว่าสีเขาถ้าสีเขาจางอย่างเงี้ยเราขอทา3รอบนะคะมันก็ไม่ได้แบบเนี่ยเพื่อนๆเห็นมาเอก็ทาได้เอก็ไม่ได้คือเอชินแล้วกับการทาบางทีเอทาในรถนะลุงฮันก็ขับรถไปก็เปิดกระจกน้อยๆ นึงบอกที่รักขอทาหน่อยบอกอึ๊บตามสบายเอก็ทาในรถก็มีนะบางทีอ่ะเอทาไอ้นี่ในรถเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆไม่เห็นไหมมันก็ไม่ได้ยากอะไรเห็นไหมคะมันก็ไม่ได้ยากอะไรง่ายๆส่วนเล็บสีดำเนี้ยมันมีความเข้มอยู่แล้วเอจะไม่ทานะคะเพราะว่ามันได้ความเข้มตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเอจะไม่ทาซ้ำรอบสองแต่ว่าสีเนี้ยต้อง3รอบเพราะว่ามันจางไปนิดนึงสีเนี้ยมันจางไปนิดนึงมันไม่ใช่สีแดงแป๊บแบบสีเนี้ยคือจริงๆแล้วเอไปหาสีแดงแป๊บแบบนี้แหละเอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะคะเอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอมันใส่มันไม่ได้ผลิตมาหรือเปล่านะคะแต่น้ำยานี่เขาใช้ดีนะคือมันยาทาเล็บนี่เขาใช้ดีนะบางคนเขาเรียกอะไรนะเรียกไปเพ้นอะไรนะเพ้นเล็บหรอเขาบอกมันอยู่นานเนาะไม่เคยเพ้นทีบางคนเขาเพ้นหมดเป็นพันๆใช่ไหมเขาบอกเพ้นเล็บหมดเป็นพันๆเขาบอกทำอะไรก็คือเวลาไปซักผ้าซักอะไรก็ไม่ลอกเขาว่าอย่างเงี้ยเราบอกเราไม่เอาหรอกเราทำนี้ว่าเพ้นเล็บเป็นพันๆมันคือมันเหมาะสำหรับคนรวยอ่ะมันไม่ใช่เหมาะสำหรับเราไม่เอาเงินไปใช้แบบนั้นนึกออกปะเนี่ยค่ะวิธีทาเล็บง่ายๆสไตล์เอก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็สองเล็บนี้ก็คือใช้เวลาประมาณ17นาทีอย่างที่เพื่อนๆเห็นไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรเลยนะคะเนี่ยค่ะไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันเดี๋ยวไปดูกันแป๊บนึงเนี่ยค่ะก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าวิธี sorry วิธีทาเล็บของเอก็ไม่ได้ยากเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกสีนึงนี่ก็จะเป็นอีกสีนึงนะคะแต่ละสีก็แตกต่างกันไปนะคะไปแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่กดติดตามและ subscribe นะทาให้ดูแล้วนะวิธีทาเล็บง่ายๆไปทากันดูนะคะนะคะเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายบ๊ายบาย